ุดท้ายแล้วนะคะกับยกขยงยามเช้านะคะก็มาพบกับเราทั้ง4คนนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในวันนี้ดีเดย์นะคะ1เมษายนก็เริ่มต้นแห่งวันดีๆกับรายการของเราด้วยนะคะตั้งแต่6โมงจนถึง9โมงนะคะก็เรียกได้ว่า3ชั่วโมงเต็มๆเลยเต็มอิ่มนะคะทั้งเนื้อหาสาระในเชิงการเมืองนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเพลงลั่นกองรบกันไปก็ให้เป็นสัญญาณนะคะว่าอย่าเดินตามเกมอำมาตย์อีกต่อไปแล้วนะคะโดยภาคประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็จะต้องตื่นตัวกันให้มากๆด้วยแล้วก็ฟังสัญญาณของทางด้านของแกนนำรปช.กันอย่างเกาะติดด้วยนะคะว่าวันเสาร์นี้เสาร์ที่5เป็นวันร้อนแรงจริงหรือไม่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะออกมากันให้เยอะๆด้วยนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงเกมอำมาตย์ในครั้งนี้เองนะคะเราจะพาผู้ชมนั้นไปดูถึงความย้อนแย้งนะคะของฝ่ายอำมาตย์ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้นะคะไล่เรียงมาตั้งแต่การเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเหลือเกินมันแตกต่างปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งบางคนใส่เสื้อเลยไม่ไปเลือกตั้งอะไรอย่างนั้นแต่มาตอนนี้นะคะสมาชิกวุฒิสภาสะดวกโยธินนะคะกกต.เองก็บอกว่าจะต้องรับรองให้เสร็จภายใน7วันอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษจากคุณบุรพาเล็กล้วนงามกันค่ะอยู่ดีๆวิเคราะห์ข่าวขึ้นชื่อว่าเป็นฝ่ายอำมาตย์แล้วจะทำยังไงแบบไหนก็ได้ขอให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะก็พอดูอย่างกรณีที่ม็อบกปปส.จัดชุมนุมเมื่อวันเสาร์ในประเด็นเดิมๆคือเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่ม็อบกปปส.เองกลับไปสนับสนุนคุณหญิงจารุวรรณเมธกาอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือคตส.ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเมื่อปี2549ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสว.กรุงเทพมหานครผลการเลือกตั้งสว.เมื่อวันอาทิตย์ปรากฏว่าคุณหญิงจารุวรรณที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้องศาลกรณีจัดสัมมนาเป็นเท็จเมื่อครั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินกลายเป็นว่าที่สว.กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดทำให้นายคำนูนสิทธิสมานสว.สรรหาสนับสนุนคุณหญิงจารุวรรณให้เป็นประธานวุฒิสภาและบอกว่าอาจเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทยในช่วงนี้การที่นายคำนูนจะสนับสนุนคุณหญิงจารุวรรณอย่างไรไม่ใช่เรื่องควรใส่ใจแต่ประเด็นที่สำคัญอยู่ที่นายคำนูนสนับสนุนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งตรงกันข้ามกับธงที่ฝ่ายอำมาตย์วางไว้คือไม่ยอมรับการเลือกตั้งหรือจะให้เข้าใจว่าฝ่ายอำมาตย์ยอมรับผลการเลือกตั้งเฉพาะที่พรรคพวกตัวเองชนะแต่ถ้าพรรคพวกของตัวเองพ่ายแพ้ก็ออกมาปฏิเสธการเลือกตั้งซึ่งเป็นตรรกะที่ตลบตะแลงอย่างยิ่งในเมื่อทราบถึงความไม่มีแก่นสารของฝ่ายอมาตย์ขนาดนี้แล้วการต่อสู้ทางการเมืองตามโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปี2550ที่ฝ่ายอมาตย์ใช้ศาลและองค์กรอิสระเพื่อก้าวก่ายอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารก็เท่ากับเป็นการนับวันพ่ายแพ้เพราะอีกไม่นานศาลและองค์กรอิสระก็คงจะเล่นงานพรรคเพื่อไทยเหมือนที่ทำมาแล้วกับพรรคพลังประชาชนและพรรคไทยรักไทยประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.จตุพรพรหมพันธุ์จึงย้ำเสมอว่าเราสู้ในเกมอำมาตย์ยังไงก็แพ้แต่เราจะชนะในเกมประชาชนซึ่งแนวทางของนายจตุพรเป็นหนทางเดียวที่ทำได้ในเวลาที่พรรคเพื่อไทยเพรียงพร้ำทางการเมืองถ้าเปรียบเป็นนักมวยก็ชกสเปะสปะไม่รู้ว่าจะสู้หรือจะถอยตัวอย่างที่ชัดเจนคือการที่คณะรัฐมนตรีนิ่งเฉยต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ได้เลือกตั้งในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรการนิ่งเฉยของคณะรัฐมนตรี
จึงเท่ากับเป็นการยอมรับอำนาจอันเกินขอบเขตของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับที่รัฐสภายอมแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะไปฟังคำแนะนำจากศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่ควรตั้งส.ส.ร.เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องปฏิเสธการเดินตามแนวทางของฝ่ายอำมาตย์แล้วมาถากถางเส้นทางการต่อสู้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนวิธีการจะทำอย่างไรนั้นเชื่อว่าการนัดรวมพลใหญ่ของนปช.ในวันที่5เมษายนคงมีคำตอบบูรพาเล็กล้วนงาม UDD News รายงานคำตอบทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนนะคะอย่าเดินตามเกมของอำมาตย์อันนี้คือบทวิเคราะห์ที่คุณบุรพาได้เขียนไว้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเคลื่อนพลใหญ่ของบรรดาคนเสื้อแดงหรือว่าผู้รักประชาธิปไตยนะคะโดยการนำของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.เมื่อวานนี้อาจารย์ธิดาได้มีการแถลงข่าวแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบกลับมาใช้รูปแบบในการแถลงข่าวเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ขึ้นไปพูดทีละคนบนเวทีแต่ว่าตอนนี้กลับมานั่งโต๊ะแล้วก็แถลงร่วมกันเหมือนเดิมนะคะโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษได้บอกค่ะว่าจากการประชุมแกนนำนปช.ใน3ภาคในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะคะได้แก่ที่ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกันนะคะที่มีแกนนำในทั่วจังหวัดภาคเหนือเนี่ยค่ะ17จังหวัดส่วนในภาคอีสานที่จังหวัด101แล้วก็ที่ภาคกลางก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ข้อสรุปที่นำไปสู่วัตถุประสงค์การปรับการนำแล้วก็คณะกรรมการนะคะโดยอาจารย์ธิดาบอกค่ะว่าการนำของทุกภาคทุกจังหวัดทุกอำเภอจะประสานงานให้เข้มแข็งแล้วก็จะเตรียมกำลังพลที่ต้องการในพื้นที่แล้วก็จะเตรียมที่มั่นทางการเมืองไม่ใช่การต่อสู้ทางทหารนะคะแต่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองโดยสรุปว่าวันที่5เมษายนนี้จะมีประชาชนมาร่วมหลายแสนคนมากกว่าการรวมพลที่ราชมังคลากีฬาสถานอย่างแน่นอนคืออาจารย์นิสิตสินธุไพรนะคะด้วยความที่บอกว่าภาคอีสานเนี่ยถือว่ามีคนเสื้อแดงเยอะที่สุดขออาสาเลยใน5จากเดิมที่คุณจตุพรบอกว่าจะมา 500,000 คนใช่ไหมเฉพาะภาคอีสานเนี่ยออกมา 200,000 คนดิฉันมั่นใจว่ามากกว่านั้นใช่เฉพาะอีสานนะคะ 200,000 ส่วนเหนือภาคกลางแล้วก็อื่นๆเนี่ยมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะโดยอาจารย์ธิดาก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยยืนยันว่ามากกว่าที่ราชมังคลากีฬาสถานอย่างแน่นอนแล้วก็การตระเตรียมงานในวันที่5เมษายนความยากลำบากอยู่ที่มีคนจำนวนมากที่มารวมพลชุมนุมจึงต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ต้องการในการจัดเตรียมทั้งพาหนะกาดแล้วก็ส่วนที่ต้องประสานงานกับพี่น้องคนเสื้อแดงให้ร่วมเดินทางมาโดยนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.จะเป็นผู้กำหนดสถานที่รวมพลประมาณวันที่3หรือ4เมษายนจะได้รู้ว่าใช้สถานที่ไหนในการรวมพลนะคะเพราะว่าคือถ้ากรุงเทพเนี่ยคง1เดี๋ยวเข้าหลักเขาไม่อยากเข้าทางเดี๋ยวจะหาว่ามาปะทะแล้วก็แค่มาอ้างบอกว่าแหมมานับจำนวนคนแข่งกันไหมในเรื่องเกมการสร้างสถานการณ์แล้วก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าหมากเกมของนายสุเทพมันเป็นยังไงนอกจากนี้นะคะอาจารย์ธิดาก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพนะคะได้มีการท้าระดมคนมาแข่งกันโดยระบุว่าหากกปปส.แพ้จะยอมยกม็อบเนี่ยจะยอมยกมอบแผ่นดินให้นะคะแต่ว่าถ้าฝั่งนปช.แพ้ก็ให้ออกไปจากแผ่นดินเนี่ยคะงานถนัดคือไล่คนนั้นคนนี้ออกนอกประเทศตอนแรกตระกูลชินวัตรไล่นายกรัฐมนตรีไล่คนตระกูลชินออกให้หนีออกไปทีนี้ท้าเลยบอกว่าลองชุมนุมแข่งกันไหมลองนับหัวแข่งกันว่าใครจะเยอะกว่ากันท้าชนเลยระหว่างกปปส.กับนปช.และถ้าสมมติว่ากปปส.น้อยกว่ายกแผ่นดินให้เลยนปช.ไม่ได้บอกว่าจะเอาแผ่นดินนะคะแผ่นดินไทยคือของคนไทยทุกคนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมกลุ่มคนพวกนี้ถึงดูร้องไห้ดูหน้าดูหน้าร้องไห้รักแผ่นดินเกินดิฉันว่าคุณสุเทพเหมือนลิงหน้าเหมือนลิงไหมโดยเฉพาะตอนร้องไห้จริงๆนะคะคือลักษณะคนเหมือนตัวอะไรนะตะขบเหรอตะคือยังไงอะตะขบมันคือผลไม้ตะขบมันคือผลไม้คุณเจติมาชื่อผิดตะกวดเออตะกวดอะไรขอโทษ
อะต่อทีนี้ก็บอกว่าถ้ากปปสเนี่ยน้อยกว่านปชจะยกแผ่นดินให้แต่ถ้าสมมุติว่านปชแพ้เรื่องจำนวนคนเนี่ยให้ออกจากแผ่นดินไปอาจารย์ธิดาก็เลยบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเพราะว่านปชสนใจว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนอย่างไรมากกว่าหากกปปสมั่นใจว่ามีคนมากเนี่ยก็ให้ไปเลือกตั้งสิไม่ใช่เอาคนมาแข่งกันแบบนี้ความจริงแล้วนายสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งของระบอบอมาตย์เท่านั้นอย่าได้สำคัญตัวเองผิดไปฟังเสียงอาจารย์ธิดาค่ะเราทำตามความชอบธรรมในสิ่งที่ควรจะทำคุณเอาคนมาเราไม่ได้ต้องการเยาะเย้ยคุณแต่เราบอกคุณแล้วว่าคุณไปแข่งกับตัวเองดีกว่าแล้วคุณไม่ต้องมาท้าแบบนี้ท้าแบบนี้เป็นท้าเป็นเชิงนักเลงท้าตีท้าต่อยท่านที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนปช.ไม่ไปตีต่อยกับคุณหรอกนะปล่อยให้คุณเป็นบ้าไปข้างเดียวก็แล้วกันเราไม่ไปบ้ากับคุณด้วยเป็นอันขาดอันนั้นก็คือการยืนยันของอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะคะที่บอกว่าให้นายสุเทพบ้าไปคนเดียวเถอะเขาไม่ได้บ้าตามนะคะการออกมาชุมนุมเนี่ยเขารักษาระบอบไว้เท่านั้นเองเขาไม่ได้มานับแข่งจำนวนคือถ้านับแข่งจริงดิฉันเชื่อว่าเยอะกว่านะเดี๋ยวจะเห็นนายสุเทพร้องไห้อีกรอบนึงนะเพราะว่ามวลชนน้อยกว่าเดิมร้องไห้ดิฉันแนะนำในฐานะที่ในการชุมนุมครั้งนี้ของกปปส.ที่มีดารามาร่วมเยอะนะคะให้ดาราสอนการแสดงหน่อยอย่าร้องไห้แล้วทำหน้าเหมือนน้องลิงเพราะคุณสุเทพเหมือนจริงๆเมื่อกี้สาน้องลิงอ่ะอ๋อเขากำลังอินเขาอาจจะอินเนอร์แบบมาเต็มก็ได้ในยุคนั้นในช่วงนั้นสองตึกสะอื้นแล้วคุณสุเทพเป็นอะไรชอบเลียปากอันนี้ดิฉันไม่รู้อันนี้เป็นบุคลิกส่วนตัวที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้แล้วก็ไม่มีใครอยากลอกเลียนแบบด้วยนะคะเขาบอกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนให้ไปดูอันนั้นอะสารคดีแลบลิ้นสารคดีสัตว์โลกมันจะรู้ว่าทำไมจะต้องแลบลิ้นบ่อยๆเนี่ยเนี่ยค่ะดูนะฉันว่าเหมือนจริงตอนเด็กๆอินเนอร์มาเต็มมากตอนเด็กๆอ่ะดิฉันเคยไปดูที่เขาแบบชอบเอาลิงมาแสดงละครนะคะละครสัตว์แล้วให้น้องลิงขึ้นปีนภูเขาเนี่ยเนี่ยเหมือนดิฉันว่าพัฒนาการน่าจะล้ำหน้ามากกว่าลิงนะคะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะว่าจะมองเป็นสัตว์ไหนคุณกุลธิดาเงียบเลยนะคุณมานี่ก็คือความเคลื่อนไหวของแนวทางนปช.ว่าจะเอายังไงนะคะส่วนสถานที่อย่างที่บอกไป3หรือว่า4รู้แน่นอนจากการประกาศของประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะนี่แหละนะคะมาที่อีกหนึ่งพรรคส่วนค่ะที่ออกมาช่วยรณรงค์ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนมองกระแสข่าวการพูดจาถึงกันบางครั้งอาจจะดูเหมือนเขารักกันไหมนะคะระหว่างทางด้านของผอ.สอรสตอนนี้ก่อนหน้านี้เป็นสอรสนะคะแต่ตอนนี้ชัดเจนออกมาช่วยรณรงค์นะคะเชิญชวนแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยนะคะให้ออกมาชุมนุมกันเยอะๆในวันที่5เมษายนค่ะโดยทางด้านของผอ.สอรสนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะมาร่วมชุมนุมเพื่อรักษาประชาธิปไตยกับนปช.ค่ะแล้วก็เรียกร้องให้นายสุเทพเนี่ยรักษาคำพูดด้วยที่ระบุว่าถ้าหากผู้ชุมนุมนปช.เยอะกว่าจะยุติการชุมนุมนั่นเองค่ะโดยทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะหลังจากนี้เนี่ยก็ขอให้ทางกกต.กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.โดยเร็วค่ะซึ่งภาวนานะคะให้มีการกำหนดก่อนวันสงกรานต์โดยไม่ต้องกลัวคำขู่นายสุเทพเทือกสุบานผู้ต้องหาคดีกบฏที่ประกาศจะขัดขวางการเลือกตั้งอีกพร้อมถามถึงนายสุเทพด้วยค่ะว่าชื่อนายกคนกลางเนี่ยนะคะและประธานสภาประชาชนจะให้ใครมาดำรงตำแหน่งโดยมองว่านายสุเทพเนี่ยฝักใฝ่เผด็จการค่ะขณะที่วันที่5เมษายนนี้เนี่ยนะคะที่กลุ่มนปช.ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ซึ่งตรงกับวันที่นายสุเทพเทือกสุบานเนี่ยเรียนแบบขอพูดแบบนี้แล้วกันมาทีหลังใช่ขนาดเรียนแบบและทุกครั้งที่เรียนแบบไม่เคยทำได้ดีเลยถูกไม่ว่าจะเป็นโครงการนโยบายต่างๆก็เหมือนกันพวกนี้แหละพวกดีแต่ลอกดีแต่พูดใช่กลัวว่าพรบ2ล้านล้านอ่ะจะเอาอีกไหมค่ะท่านเฉลิมเองก็บอกว่าเนี่ยวันที่5เมษายนที่นายสุเทพประกาศเรียกแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ทั่วประเทศเนี่ยมาหารือนั้นเนี่ยไม่มั่นใจ
ว่าจะไม่มีการเผชิญหน้าและไม่มีการปะทะระหว่างสองฝ่ายแน่นอนซึ่งได้คุยกับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อหนึ่งในแกนนำนปช.แล้วนะคะโดยในวันดังกล่าวได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ดูแลสถานการณ์แล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังมือที่3ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ในวันดังกล่าวค่ะโดยมั่นใจว่าวันที่5เมษายนนี้มวลชนของนปช.จะมากกว่าม็อบประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนโดยรัฐมนตรีเฉลิมค่ะได้ฝากถึงผู้ที่รักประชาธิปไตยให้ออกมาร่วมชุมนุมให้มากที่สุดด้วยนะคะลองไปฟังเสียงของรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงค่ะทั้งในกรุงเทพเอ้าผมไม่สัมภาษณ์นี่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศใครที่เป็นแฟนผมเนี่ยไม่ว่าจะกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ไปก็สามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นมาฟังผมเนี่ยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดท่านนปช.เขาชุมนุมกรุณามาหน่อยรักเฉลิมมาเติมให้เต็มเพื่อกำนันดูเทมันจะได้รู้สึกว่าโตไอ้นี่เพิ่งได้ขึ้นเวทีกรุงเทพผมขึ้นมาตั้งแต่ปี26ไม่มีเรื่องปะทะไม่มี forget it ลืมไปผมอย่าถามไปคิดตัวเลขกันไปนับเลยมากกว่าม็อบกปปส 100% เพราะม็อบนปช.เนี่ยเขาเรียกร้องประชาธิปไตยม็อบกำนันมันฝ่ายประเด็จการใครก็จะเอาด้วยถ้าใครรักเฉลิมชอบเฉลิมเป็นแฟนผมมาร่วมกับนปช.รักเฉลิมเติมให้เต็มนะนะมาร่วมกันกับนปช.ฉันชอบเลยรักเฉลิมเติมให้เต็มต่อไปเราจะขึ้นสเตตัสทั้ง Facebook นะคะ Twitter แล้วก็ IG หรือว่า Instagram ที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ว้าแล้วเดี๋ยวฉันขึ้นเลยเนี่ยระหว่างเนี้ยรักเฉลิมมาเติมให้เต็ม5เมษายนนี้นะคะมาร่วมกับนปช.ในการแสดงพลังปกป้องประชาธิปไตยฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคงจะเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปร่วมกับนปช.ด้วยนะคะแหมอุตส่าห์รณรงค์รักเฉลิมมาเติมให้เต็มเฉลิมก็ต้องไปด้วยนะท่านมาเต็มแน่มานะลองแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนสรสหรือสรสเปลี่ยนใหม่นะจะให้ความสนใจกับการชุมนุมของนปช.แล้วก็ค่อนข้างที่จะดูหมิ่นดูแคลนการชุมนุมของกปปส.พอสมควรไม่ว่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือทางคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเองก็ตามเถอะก็ยังบอกเลยว่างานนี้นปช.มาเกิน 500,000 แล้วก็บอกด้วยว่านายสุเทพที่มาทำเรียนแบบชุมนุมวันเดียวกันเนี่ยเพราะว่าไม่พอใจนะคะที่มวลชนตัวเองมาไม่เกิน 30,000 นี่ทางคุณสุรพงษ์พูดเองเลยใช่ดิฉันใส่ความเห็นเยอะไปไหมคะ ใช่เฮ้ยสำคัญนะก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมโดนเทียบเคียงบ่อยเหลือเกินกับกำนันสุเทพเนี่ยพูดถึงพาดพิงอยู่ทุกค่ำคืนเป็นเพื่อนกันไงเป็นเพื่อนกันเคยอยู่ร่วมพักกันมาต้องพูดถึงเยอะหน่อยเพราะว่าเคยท้าต่อยไม่ออกมาต่อยอะค่ะพูดไปเรื่อยๆเผื่อวันไหนจะทนไม่ไหวสลัดสูดเอาไปต่อยกับสุเทพบ้างไม่เราท้าตอนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมป่วยด้วยนะไม่แมนเลยนะท้านายกดีเบตนี่ก็แหมโชว์ความหน้าตัวเมียนะสุดท้ายเองดิฉันพูดอะไรแรงไปอีกแล้วสุดท้ายที่เลขาธิการนปช.ได้ท้าดีเบตนี่คือปฏิเสธแล้วใช่ไหมคะว่าไม่เอาอะไรนะไม่มีท่าทีเลยใช่ไหมเงียบไปล่าสุดที่เลขานปช.คุณณัฐวุฒิท้าไปใช่ไหมล่าสุดออกมาปฏิเสธแล้วไม่รับคำท้าโดยการพาดหัวหน้าหนึ่งของข่าวสดเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟังก็นี่ไงก็ตอนแรกก็บอกนับหัวแข่งกันไหมว่าใครมาเอามาชนกันเลยม็อบแข่งกันเลยเอาตอนแรกบอกที่ไหนนะที่กปปส.ที่สวนลุมส่วนที่ให้นปช.ที่สวนจตุจักรดิฉันว่าสวนจตุจักรจะต้องมีการซ่อมบำรุงกันครั้งใหญ่เพราะว่านปช.เยอะมากทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติคุณณัฐวุฒิก็เลยบอกได้เอาแบบนั้นก็ได้แต่ดีเบตกันก่อนไหมดีเบตออกทีวีด้วยนะก็คือนายสุเทพแล้วก็ให้หนีบนายอภิสิทธิ์มาด้วยแต่อย่าหนีบแรงเพราะว่าหายปลาร้าไม่ค่อยแข็งแรง มาด้วยส่วนคุณณัฐวุฒิก็จะมากับคุณจตุพรเอาไหมเอาไหมเอาแข่งกันเลยดีเบตออกทีวีแข่งกันให้ประชาชนตัดสินไปเลยว่าจะเอาแนวทางแบบไหนอย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็ไม่รับคำท้าแมนจริงๆอุตส่าห์เตรียมพร้อมกับคุณจตุพรนะคะสำหรับคุณณัฐวุฒิอะ
อุตส่าห์ให้คนดีแต่พูดมาด้วยนะสำหรับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเราใช้ปากพูดนะคะไม่ได้ใช้ไหบาราอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่รับคำท้าค่ะนะซึ่งนอกจากนายชูเทพจะไม่รับคำท้าแล้วนะคะก็ยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งเมื่อคืนนี้ก็พูดในหลายประเด็นเหมือนกันนะคะสำหรับนายสุเทพเทือกสุบรรณอันดับแรกก็ออกมายืนยันก่อนเลยว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้และขอย้ำว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้คือแบบเป็นหน้าที่ของไม่ที่ความพยายามที่จะจัดอ่ะรัฐบาลจะแบบทำยังไงก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้อ่ะอยากจะให้มีการเลือกตั้งอ่ะยังไงก็ทำไม่ได้คือเขาบอกว่าตอนนี้คนอยากให้มีการเลือกตั้งคือรัฐบาลใช่ซึ่งไม่เข้าใจว่าการเลือกนายสุเทพไม่เข้าใจว่าการเลือกตั้งคือพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเป็นก้าวแรกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะแต่ใช้คำพูดให้ถูกนิดนึงนะคะว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการเลือกตั้งรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งแต่คนที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งคือกกต.ค่ะแต่นายสมชัยก็บอกแล้วไงคะว่าต้องทำใจงานใหญ่ให้ต้องเอียงเดี๋ยวอ่านบทกลอนคุณนัทฉันอยากใส่คือเลยอ่ะว่าแทรกได้ไหมได้ค่ะเมื่อกี้ที่ตกประเด็นไปอ่ะกรณีที่สุเทพไม่รับดีเบตณัฐวุฒิค่ะเพิ่งจะเจอคำพูดแบบแรงๆแหมได้พูดถึงการท้าดีเบตออกโทรทัศน์นะคะของคุณณัฐวุฒินะคะสุเทพบอกว่าพูดบนเวทีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมขอให้นายทวุฒิใส่เกลือเลขาธิการนปช.เนี่ยไปส่งกระจกดูตัวเองก่อนตายว่าเป็นลูกหมุนโจรอย่ามาเทียบชั้นกับตนถ้าจะดีเบตออกโทรทัศน์ต้องเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเท่านั้นนั่นนี่เหมือนที่คุณอนุโมทัยบอกคนอื่นไม่สนใจหากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมาเจรจาไม่ต้องมาตนย้ำหลายรอบแล้วว่าไม่เจรจาอะยังไงเดี๋ยวนะสรุปถ้าจะดีเบตออกโทรทัศน์อ๋อออกโทรทัศน์ต้องเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเท่านั้นอ๋อคุณณัฐวุฒิเขาเชิญดีเบตออกโทรทัศน์ไงบอกไม่ถ้าจะออกโทรทัศน์แล้วต้องเป็นนายกเท่านั้นคนอื่นไม่สนแต่หากนางสาวยิ่งลักษณ์จะมาเจรจาเนี่ยจะมาเจรจานะคนที่ไม่ออกโทรทัศน์เนี่ยไม่คุยตนย้ำหลายรอบแล้วนะว่าไม่เจรจา1คือใครจะคุย2คือเอากฎหมายไปคุยกับกบฏเป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็3ถ้าตีถ้าต่อยกับคนที่คือดูยังไงก็แพ้แน่นอนอ่ะอันนั้นเอาแต่ถ้าณัฐวุฒิกับจตุพรมาไม่เอาบอกให้กลับไปส่องกระจกดูตัวเองก่อนดิฉันตอบเลยกลัวแพ้ไงดิฉันว่ากลัวเถียงไม่ทันไงส่งใครไปก็คุยไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะคุยกับคนบ้าคุยไม่รู้เรื่องอาจารย์ธิดาฟันธงมาแล้วว่าสองคนนี้บ้าจริงๆอาจารย์ธิดาเล่าในรายการคุณผู้ชมเนี่ยพิสิทธ์เนี่ยมีบางกิริยาดูสติแปลกๆอาจารย์บอกมีการสมบัติใส่อาจารย์ด้วยสบัดบ๊อบใช่ตั้งแต่ยุคหลายปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะไปนั่งคุยกันนะคะคือเขาเชิญอาจารย์ธิดาไปนั่นแหละอาจารย์ก็ไปแล้วก็คุยแล้วก็ถามเรื่องอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ย้อนถามกลับไปแล้วนายอภิสิทธิ์ก็พูดเหมือนทรงๆว่าไม่เข้าใจหรอกแล้วก็สบัดหน้าใส่อาจารย์ธิดาเหมือนเด็กมีปัญหาสะบัดปล่อยนะคะเพราะไม่มีบ๊อบใช่ชายทำใส่ผู้หญิงใช่ค่ะอาจารย์ธิดาเลยฟันธงว่ามันไม่ปกติจริงๆอาจารย์ฟันธงมาแล้วว่าสองคนนี้มันบ้ากรรมแบบนี้แล้วก็เป็นผู้นำของคนไทยเนาะน่าจะคุยไม่รู้เรื่องน่าวิตกเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่มีคนบอกว่าโชคดีที่มีอภิสิทธิ์เป็นนายกเพราะเองด้วยความเบาๆต่อที่สุเทพไหมคะเบาๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะและบอกว่าจะต้องปฏิรูปประเทศก่อนนะคะก็คือท่องเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมว่าจะต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งว่างั้นเถอะขณะนี้จึงไม่มีใครคิดที่จะจัดการเลือกตั้งอีกแล้วอย่างนี้หมายถึงกกต.ด้วยหรือเปล่านะคะ เขาบอกว่าเสียเงินงบประมาณไปกว่า 3,800 ล้านบาทแล้วใครเขาจะไปคิดเรื่องเลือกตั้งถ้าจัดเลือกตั้งอีกก็ไม่สำเร็จแน่นอนส่วนการเดินทางไปชี้แจงต่อปปช.ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของนายยิ่งลักษณ์นะคะที่ไปเมื่อวานนี้เนี่ยนายสุเทพบอกว่าเพื่อต้องให้ปปช.ยืดเวลาออกไปคล้ายๆกับว่าอย่างเรามองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการแสดงสปิริตนี่คือความแมนของนายกแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินไปตามกระบวนการกลไกทางกฎหมายแต่นายสุเทพบอกว่าโอ้ยไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกก็แค่จะไปยืดเวลาออกไปคือถ้าจะให้ยืดเวลาส่งเอกสารก็ได้ไหมคะค่ะคือไม่จำเป็นก็ต้องไปเองก็ชี้แจงให้ยืดเวลาได้หรือเปล่านะแต่นายสุเทพบอกว่า
ให้ไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมที่ยื่นแล้วก็ให้ฟังคำให้การของพยานด้วยก็แค่นั้นแหละแต่นายสุเทพบอกว่าจะไม่ก้าวล่วงการทำงานของปปช.แต่รู้ว่าพยานเหล่านี้ต้องถ่วงเวลาให้ตัดสินช้าและเจอถ่วงเวลาแน่ๆและโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตทุกขั้นตอนฟังความหมายก็คงจะเหมือนกับว่าแอบส่งสัญญาณไปให้ปปช.เล็กๆว่าเนี่ยที่นายกขอสอบพยานอีก11ปากเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นการถ่วงเวลานะถ้าให้เนี่ยมันจะยิ่งยืดออกไปนะไอ้นายกมาตรา7อะไรที่เราคุยกันเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆนะถ้าจะให้สอบพยานเพิ่มเนี่ยแล้วก็บอกว่าปปช.เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตถ้าปปช.นะคะทำไม่ได้ก็ไม่ต้องก่อตั้งขึ้นมาคล้ายๆแบบว่าถ้าไม่สามารถที่จะฟันมันเป็นการดีบคั้นกกต.แล้วกกต.ก็ปปช.ค่ะบุกขอไปปปช.ปปช.ก็เต็มใจอยากจะให้บีบเหลือเกินใช่นะบอกว่ารัฐบาลพยายามตั้งตัวเองอยู่เหนือกฎหมายใครตรวจสอบเอาผิดไม่ได้เพราะว่ามีอำนาจและวันนี้ 9:00 น.ค่ะนายสุเทพจะออกเดินทางโดยขบวนรถยนต์นะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวคุณผู้ชมต้องไปถึงแจ้งวัฒนะกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวไปกันแบบเป็นขบวนรถยนต์ไปเพื่อไปเยี่ยมพี่น้องที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอีกครั้งหลังจากที่ทอดทิ้งมาก็นานพอสมควรนะวันนี้เกิดคิดถึงนะคะก็เลยไปเพื่อพูดคุยกับพี่น้องข้าราชการเชิญชวนให้ตัดสินใจออกมาอยู่ข้างมวลมหาประชาชนโดยจะปราศัยพร้อมกับแกนนำแล้วก็อ่านคำแถลงการของมวลมหาประชาชนเนื่องจากวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนรวมถึงจะนำแถลงการไปมอบให้ข้าราชการทุกห้องทุกโต๊ะที่ศูนย์ราชการด้วยเข้าศูนย์ราชการใช่อ๋อแต่ว่าทางอาคารหรืออะไรห้ามไม่ได้เพราะว่าศาลแพ่งได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าห้ามเรื่องของการจะออกมาห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเข้าไปก็เตรียมรับนะเสรีสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมศูนย์ราชการนี่มีหลายหน่วยงานที่อยู่ที่นั่นนะแนะนำให้เก็บโน้ตบุ๊กดีๆนะโทรศัพท์เครื่องใช้ส่วนตัว DSI หายไปแล้วนะนะคะใช่เดี๋ยวหายหมดฉันเชื่อว่าตอนนี้หลายคนออกจากที่ทำงานแล้วพอเดี๋ยวไปบุกกันแล้วนะคะซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมหลวงปู่ด้วยแล้วเดี๋ยวดูท่าทีหลวงปู่ทีนี้และพี่น้องที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะด้วยซึ่งเราจะทำแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์คือยังไงคะเดินไปเขาจะปักหลักชุมนุมยืดเยื้อแต่ว่าจะไม่ได้พักครั้งคืนนะหมายถึงว่าจะกระจายตามจุดแต่ละกระทรวงแล้วก็จะไปเยี่ยมจะไปทุกที่ไปเยี่ยมทุกที่ไปทุกวันเลยจนกว่าถึงวันที่ห้าไงคะชุมนุมแกนนำกิจกรรมไทยคือเริ่มต้นในวันนี้วันข้าราชการพลเรือนเนี่ย1เมษายนก็นับไป1 2 3 4เหมือนเดินเรียกแขกวันที่29ใช่มั้ยก็เดินไป5วันคือก็เดินต่อไปไหนๆก็เอามาตั้ง 30,000 แล้วเดี๋ยวไม่มีกิจกรรมให้ทำไม่คุ้มค่าไหนๆก็มาแล้วใช่มันต้องทำเออ 30,000 ถึงหรอไม่เกินกาดก็เท่าไหร่นะคะคือถ้าสมมุติเอาตรรกะทางคณิตศาสตร์นะตอนที่มีผู้ชุมนุม 3,000 คนตีตัวเลขกลมๆนะฮะผู้ชุมนุม 3,000 คนแล้วมีกาด 2,234 คนเนี่ยก็ตีไปเลยว่า 60% คือกาดแล้วออกมาที่ 30,000 เนี่ยก็ลองคูณจำนวนดูนะคะว่ากาดจะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยเยอะมากดูจากหน้าตาของแต่ละท่านนะคะผู้หญิงแทบจะไม่มีในการชุมนุมเรียกแขกครั้งที่ผ่านมาแม่ทั้งสองท่านก็ปรามาสกับนานลุงกับนานเกินไปทำร้ายจิตใจอะค่ะถ้าใครได้แอบส่อง Facebook ที่ฉันจะเห็นว่าเมื่อวานที่ฉันแอบบ่นว่าไปส่อง Instagram คนบางคนมาอุ้ยไม่ใช่คุณกนกรัตน์วงศ์สกุลใช่ไหมคะก็เป็นประเด็นนี้ประเด็นนี้นะโอ้นึกว่าคนนั้นดิฉันก็เอ๊ะคนไหนดิฉันก็กะจะต่อเลยอยากจะพูดมากมันเป็นคนไม่พูดเหรอคะใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยหน่อยสักหน่อยตอนจบไงคะแล้วจะต่อด้วยน้องแตงโมเช้าอีกแล้วอยู่เฉยๆไม่ชอบไปแขวะคุณโอปอไม่ใช่โอปออนุสรนะคะโอปอดาราโอปอดาราแต่งงานใช่ๆกับหมอโอ๊คเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่คือ Instagram คนนี้เขาก็เป็นคนรักชาติคนหนึ่งก็ประมาณว่ามวลมหาประชาชนรอหน่อยนะกำลังไป
ไข้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีมวลชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพทั้งหลายนี่แหละก็ไปแบบเช้าไปเย็นกลับนะคนพวกนี้มันก็ยังมีอยู่นะก็จะไปแบบรามาศลุงกำนันว่ามีตะการก็อะไรอยู่ก็มีผู้ไปชุมนุมอย่างเมื่อวานนี้เราได้รายงานข่าวก็เป็นผู้ชุมนุมกปปส.ที่ไปทุกครั้งหลังเลิกงานเสร็จเรียบร้อยก็จะไปชุมนุมแต่ว่างานเขาเนี่ยก่อนที่จะไปคือเขาส่งยาเสพติดยาไอซ์กับยาบ้าที่โดนจับใช่ไหมที่โดนจับไปท้ายยาแล้วก็ในรถเนี่ยนอกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยนะคะก็มีทั้งนกหวีมีทั้งสายธงชาติครบแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าเนี่ยพอส่งยาเสร็จขายยาเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นชุมนุมกปปส.แล้วเอาเงินนั้นไปบริจาคให้ลุงกำนันด้วยไหมคะไม่แน่ใจค่ะโอ้โหนี่ไงคะโฉมหน้าม็อบคนดีค่ะนี่แหละคนดีต้องขายยานี่หลับอยู่หรือว่ายังไงคะหลบสะเทือนตาไงหรือไม่100เม็ดนะที่จำเป็นต้องไปอาจจะไม่ได้ด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้นะอาจจะมีลูกค้าอยู่ที่นั่นเปล่าใช่เพราะว่าในกลุ่มม็อบเนี่ยธุรกิจสีเทานี่เยอะนะคะประเวณีอย่างนี้แล้วดูสายตาต่างชาติก็มองมาเห็นธงชาติอยู่ในรถแบบนี้มันน่าอับอายไหมแล้วขายใหญ่มาทำร้ายคนไทยด้วยกันอย่าอย่าอย่าเขารักชาติคุณชุติมาก็พูดไปรักชาติแต่ขายยาบางทีก็อยากเข้าใจผิดนะว่าถ้าเป็นกปปส.แล้วเนี่ยทำทุกสิ่งแล้วมันจะถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าศาลจะไปรับรองทุกๆการกระทำของคุณนะคะมันเป็นบางการกระทำเท่านั้นนะคะแล้วนี่อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะขายยา800เมตรได้ทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์แล้วก็มีกาดกปปส.อีกแล้วไปฟันคอเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ใช่โอ้โหเสียชีวิตน่าสงสารมากนะทำไมโหดเหี้ยมกันได้ขนาดนี้นะนี่ยังไม่หมดอีกนะคะความดีทั้งหลายของม็อบเหล่านี้ม็อบคนดีวงโยธวาทิตล่าสุดมีคลิปออกมาอันนี้ก่อนฟันคอกาดกปปส.ที่ใช้ขวานนะคะขวานฟันคอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนี่คือโฉมหน้าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องวงโยธวาทิตล่าสุดมีคลิปหลุดออกมาคลิปที่อ้างชื่อว่าเป็นเสียงของผอ.ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าตามรายงานข่าวผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา2ออกมาปฏิเสธไม่รู้เห็นกับการกระทำของนักเรียนนะคะวงโยคือวงโยธวาทิตเนี่ยค่ะมีสมาชิก60กว่าคนแล้วก็ที่เป็นสิทธิ์ของสตรีวิทยา2จริงเนี่ย16คนปัจจุบันนะคะแบบปัจจุบันที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นพวกสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าทีนี้เนี่ยการแข่งขันถ้าจะของบจากกระทรวงศึกษาได้เนี่ยเขาขอในนามของบุคคลทั่วไปแต่ว่าถ้าจะขอในนามของเป็นนักเรียนหรือว่าตัวแทนเนี่ยเป็นแค่16คนแต่สมาชิก60คนแล้วจะไปบีบบังคับขอเงินจากกระทรวงศึกษามันไม่เข้าหลักเกณฑ์และอีกอย่างนึงที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์คือคุณไม่ได้ชนะภายในประเทศอ่ะคือแค่ภายในประเทศไม่ชนะแล้วก็อยากจะส่งตัวเองไปมันไม่เข้าหลักการที่สพท.เขาจะให้งบแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไปดราม่ากันนะคะทีนี้ทางผอ.โรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการทำหนังสือไปขอกับภาคเอกชนด้วยนะเพราะว่าคือมันไม่ใช่สิทธิ์ของสตรีวิทย์ทั้งหมดก็ขอไป10กว่าบริษัทเขาก็ไม่ได้มีการตอบรับเสร็จปุ๊บไปนั่งกดดันคุณตันอิชิตันข้ามวันข้ามคืนจนได้มา8ล้านสามล้านกว่าอ๋อไม่ถึง8ได้มา3ล้านกว่าแล้วคุณตันก็เลยสั่งสอนเบาๆนะบอกอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วก็แม้จะกับใครก็ตามอย่าไปทำกับเขาแบบนี้คือถ้าคุณมีความสามารถจริงเนี่ยก็ใช้ความสามารถตามหลักเกณฑ์คือเด็กนักเรียนต่างจังหวัดเนี่ยค่ะเขาชนะระดับโลกมาเขาก็อาศัยในทุนของรัฐบาลนี่แหละมันเป็นเพราะความสามารถแต่ตัวเองในประเทศยังไม่ชนะเลยจะไปต่างประเทศแล้วก็ไปเปิด Facebook เปิด Instagram บอกรับซื้อของพรีออเดอร์กระเป๋าหลุยอะไรก็แล้วแต่คือไปทำอะไรกันมาหากินบนไม่ใช่อาชีพนะแบบเนี้ยมันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันที่ไปหากินบนท่ามกลางความเดือดร้อนของคนอื่นโดยเฉพาะอิชิตันแล้วมีคนตั้งชื่อโรงเรียนนี้ใหม่ด้วยนะว่าไงคะขอทานอ๋อขอทานวิทยาเอามาสู้กับคิดถึงวิทยาใช่ขอทานวิทยาเลยนะคะคือจนศิษย์เก่าของสตรีวิทย์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาวิพากษ์วิจารณ์บอกโอ้โหทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียมากผอ.อาจจะรับผิดชอบยังไงกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างไม่ได้เข้าข่ายแต่แบบเหมือนขูดรีดไถอะค่ะเหมือนไปบังคับขู่เข็นเขาเพื่อที่จะให้เขาให้ทุนมาแต่ท้ายที่สุด
วงนี้ชนะเลิศนะคะชนะเลิศเพราะว่าแข่งกับตัวเองใช่คือในรุ่นแข่งไม่มีคู่แข่งในรุ่นที่ไปแข่งขันเนี่ยไม่มีประเทศไหนส่งไปเลยใช่มีไทยประเทศเดียวแล้วคะแนนที่ได้ที่แข่งกับตัวเองคนเดียวกรรมการก็ให้คะแนนไปว่าประเมินแล้วให้คะแนนเท่าไหร่อยู่ที่ 85.95 ในขณะที่ในรุ่นอื่นที่เป็นวงเด็กๆค่ะเขาบอกว่าคะแนนเนี่ยที่4เนี่ยยังคะแนนเยอะกว่าเลยอยู่ที่ 88.60 ก็ 88.10 แบบเนี่ยเนี่ยดูโฉมหน้าแล้วก็ดราม่ากันเรียกร้องกันคุณภาพฝีมือในการแสดงและกรรมการให้คะแนนลงมาเนี่ยค่ะวงเด็กๆอ่ะรุ่นเด็กๆได้คะแนนเยอะกว่ารุ่นเนี้ยที่มีแต่ของตัวเองอยู่ทีมเดียวไม่มีใครมาแข่งด้วยแล้วกรรมการก็บอกว่าให้ถ้วยเพราะความกล้าในการมาเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีคนสนใจจะแข่งในรุ่นนี้แล้วเขาก็บอกว่าในรายละเอียดเนี่ยของทีมที่จะต้องลงไปว่าใครเป็นผู้สนับสนุนซึ่งชัดเจนนะคะว่าเงิน3ล้านเนี่ยไปปล้นของคุณตันมาหรือบางคนเรียกไปขอทานมาจากคุณตันไปบีบคั้นเข้ามาแต่ไม่มีรายชื่อคุณตันเป็นผู้สนับสนุนเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใส่ลงไปด้วยแย่ก็ตรงนี้แล้วก็มามีคลิปหลุดเสียงผอ.ที่มีการประชุมกันบอกว่าจะไปที่ไหนไปขอคุณตันเลยเชิญแนะนำให้เด็กๆอีกว่าจะไปเรียรายเงินเนี่ยควรจะไปที่นี่นะแต่อย่าบอกนะว่าผอ.เป็นคนแนะนำอย่างนั้นอีกแต่เราก็ไม่บอกนะคะว่าสมาชิกของวงโยธาวาทิตของอ้างว่าเป็นสตรีวิทยา2เนี่ยขึ้นเวทีกปปส.ด้วยเราไม่บอกนะเออแล้วก็จบโรงเรียนราชดำเนินวิทยาลัยรุ่น1เราก็ไม่บอกไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ไม่ได้เรียนแบบพฤติกรรมของแกนนำกปปส.ไม่ได้ทำสุเทพเลยไม่เหมือนกันเลยไม่รีดไถเงินนะคะไม่ทำนอกเหนือจารีตประเพณีหรือกฎหมายคือต้องเข้าเกณฑ์ถึงจะได้งบไม่เอาก็อยากได้พอเขาไม่ให้แชร์นี่คือที่กำลังจะบอกว่าพฤติกรรมนะคะที่มันสะท้อนออกมาของบรรดามวลมหาประชาชนเนี่ยมันอ้างอิงมาจากพฤติกรรมของแกนนำทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดจริงๆก่อนหน้านี้คนในพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายคนเนี่ยมันก็มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันอยู่มีเป็นข่าวก็แล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะพวกบรรดาสกสขของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหรือไอ้พฤติกรรมการไปเรี่ยรายเงินทั้งจากนายสุเทพเองนะที่ไปเดินขอทานทุกวันเนี่ยนะเวลาจะระดมมวลชนของเขาทีเนี่ยหรือพฤติกรรมของพุทธอิสระเองก็ตามเนี่ย มันก็เป็นลักษณะของแกนนำนะคะการไปบุกยึดปิดล้อมสถานที่ราชการต่างๆกระทำการรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมส่อไปยังบรรดากาศต่างๆอย่างที่เห็นตามข่าวนี่คือพฤติกรรมที่บอกว่าม็อบคนดีรักชาติมวลมหาประชาชนคนทั้งประเทศหรือคะนั่งตั้งคำถามนะคะทีนี้วันที่5เมษายนค่ะคุณผู้ชมนายสุเทพบอกว่าจะนัดกรรมการกปปส.ทั่วประเทศมาประชุมที่เวทีกปปส.สวนลุมเพื่อเตรียมการแล้วก็วางแผนร่วมกันค่ะว่าทันทีที่ได้ยินเสียงนกหวีดเนี่ยให้ลุกขึ้นมาพร้อมกันทั่วประเทศเพราะการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปต้องใหญ่กว่าเดิมแรงกว่าเดิมจึงต้องมีการประชุมเตรียมความพร้อมเพราะตั้งใจแล้วว่าเดือนนี้ต้องเผด็จศึกให้ได้นะคะเพราะว่าใช้เวลากันมานานเกินไปแล้วเราขอนัดหมายมวลมหาประชาชนทั้งประเทศคราวนี้ต้องออกมาอ๋อที่ผ่านมายังไม่ออกมายังออกมาไม่พอนะคะเพราะครั้งนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วเราจะสู้อย่างเปิดเผยแสดงว่าที่ผ่านมานี่ลับหลังใช่ไหมคะถ้าข้าราชการพร้อมส่งสัญญาณมาคุณสุเทพนี่เหมือนคนดื้อแพร่งเหมือนกันนะเหมือนฟังไม่รู้ดูไม่เห็นนะคะเรื่องของการออกมาเชิญชวนข้าราชการไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะใช่หลายรอบแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นด้วยไงเขาถึงไม่ออกมาฉันจำได้ตั้งแต่ตอนนู้นเลยอะที่เขามีประกาศอะไรนะเหมือนเป็นคำสั่งหรืออะไรสักอย่างอะในตอนราชการไปรายงานตัวแรกเลยก็นั่นแหละในช่วงนั้นนั่นแหละค่ะเราให้หยุดงานให้ร่วมมันหยุดงานต่อต้านอารยะขัดขืนเพื่อที่จะประกาศอารยะขัดขืนนั่นแหละเพื่อที่จะแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าข้าราชการเขาไม่เอาด้วยแต่ข้าราชการเขาไปทำงานไปปิดสำนักงานเขานะคะแล้วก็ลากลงมาทุบมาตีแล้วมีการบอกว่าข้าราชการคนไหนที่เห็นด้วยกับพวกเราส่งสัญญาณมาเดี๋ยวผมจะยกกปปส.ไปปิดเงียบกริบไปเองด้วยนะคะ
ว่าเผลอๆพอเขามาทำงานเขาเดินลงมาเจอเอาแขนดันคอเขาติดลิฟต์อีกนะคะลูกหมีสีดำนี่ฉันจำได้เจ้าหน้าที่ DSI นะคะเชื่อเขาอีกแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าสูตรหายตามหาสูตรคืนสูตรฉันอยู่ไหนก็เลยกระชากเสื้อสูตรของเจ้าหน้าที่ DSI ไปแต่ที่สุดสูตรไม่หลุดนะคะมีพี่ผู้หญิงออกมาปกป้องเป็นวีรสตรีอีกท่านนึงกว่าใช่ค่ะพูดถึงในเรื่องของนายสุเทพที่จะมีการยกพลไปที่ศูนย์ราชการเพื่อที่จะไปเรียกเสียงสนับสนุนจากบรรดาข้าราชการซึ่งแน่นอนค่ะที่นั่นเขาก็มีเจ้าที่อยู่ก็คือพุทธอิสระที่เขาอยู่ของเขาเป็นประจำนะคะก็ผู้สื่อข่าวไปถามแล้วค่ะว่าวันที่1เนี่ยนายสุเทพจะเดินทางมาหารือที่ทางการเคลื่อนไหวของมวลชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรพุทธอิสระมองนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคลื่อนขบวนแสดงพลังมาแล้ว 4-5 ครั้งแต่ก็ไม่บรรลุผลเป็นเพียงแค่การเดินขบวนแสดงเจตนารมณ์เท่านั้นการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปถึงเวลาที่จะต้องเผด็จศึกคือเขาก็บอกว่าก็ที่มาในวันนี้ก็คงแค่แสดงเรื่องสัญลักษณ์เท่านั้นแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เห็นจะบรรลุผลยกระดับแล้วยกระดับอีกมาแล้วมาอีกแต่ก็ไม่บรรลุผลพุทธอิสระก็คงจะรอต้อนรับแล้วก็แนวทางของเขาก็มีชัดเจนจะร่างสภาขึ้นมา3สภาสภาชาวนาสภาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากกรณีที่เราพูดกันเรื่องการบวชเนรทางสำนักพุทธศาสนาค่ะนายนพรัตน์เบญจวัฒนานนท์นะคะผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรณีที่พระสุวิทธีระธรรมโมหรือว่าพระพุทธอิสระได้มีการจัดโครงการบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนจำนวน35รูปเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองที่อาคารบีที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยคุณนพรัตน์บอกค่ะว่ามันเป็นการไม่ถูกต้องแล้วก็แอบอ้างการกระทำที่ผิดพระธรรมวินัยเพราะว่าพระพุทธอิสระเนี่ยค่ะไม่ใช่พระอุปัชฌาย์ไม่สามารถที่จะบวชให้ใครได้ถือว่ามีความผิดนะคะต้องสึกจากความเป็นพระรวมไปถึงมีความผิดเข้าข่ายหลอกลวงเพราะว่าสามเณรที่บวชไม่ใช่สามเณรที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาเถระสมาคมนายนพรัตน์บอกนะคะว่าขั้นตอนการดำเนินการบทลงโทษของพระสงฆ์ตามปกติแล้วหากเกิดการกระทำผิดของพระสงฆ์ที่เกิดในเขตพื้นที่ไหนนะคะเจ้าคณะปกครองในพื้นที่นั้นก็ต้องตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสำนักพุทธศาสนาจึงได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปที่พระพรหมดิลกนะคะกรรมการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะทางเจ้าอาวาสวัด3พระยาวรวิหารนะคะเพราะว่าเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาลงโทษหลังจากนี้จึงต้องรอดูว่าเจ้าคณะปกครองจะดำเนินการกับพุทธอิสระอย่างไรโดยนายนพดลขออภัยนพรัตน์นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าส่วนกรณีที่มีการระบุว่ามีพระอุปัชฌาย์ร่วมบวช ด้วยนั้นกรณีนี้จะต้องตรวจสอบหลักฐานกันต่อไปอันนี้ค่ะดูสิคะพุทธอิสระบวชสมณเณรฤดูร้อนนะคะซึ่งไม่ใช่พระอุปัชฌาย์แต่ก็ทำหน้าที่ได้หมดนะคะทั้งเรื่องของการร่างสภา3สภาที่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการบวชอุทิศส่วนกุศลด้วยนะคะทำได้หมดค่ะในเชิงพุทธศาสนานะคะเขาบอกว่าเป็นเณรเถื่อนนะคะก็ไม่รับรองกับการบวชของพระสุวิทย์นี่แหละค่ะนะคะเอามาต่อตามติดกันในเรื่องของคดีนะคะที่เมื่อวานนี้ก็เป็นที่คึกโครมกันไปหลายสื่อก็เฝ้าเกาะติดสถานการณ์นะคะอยู่ที่ห้องพิจารณาคดี907ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษกับคดีอันรูไวลี่นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ออ่าง199/2553ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางวักดะซาเลมฮาเมดอันรูไวลี่นะคะซึ่งเป็นมารดาของนายโมฮัมหมัดอันรูไวลี่นักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียนะครับผู้ที่ตายหรือว่าสูญหายไปนี่นะคะก็ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมนะคะอดีตเจรตำรวจแล้วก็พันตำรวจเอกสรรักษ์หรือสมชายจูสนิทอดีตผู้กำกับสภ.ศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพันตำรวจเอกประภาสปิยมงคลนะคะอดีตผู้กำกับสภ.น้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและพันตำรวจโทสุรเดชอุดมดีและจ่าสิบตำรวจตรีนะคะจ่าสิบตำรวจตรีประสงค์ทอรังนะคะเป็นจำเลยที่1-5ในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเพื่อปกปิด
การกระทำความผิดอื่นของตนนะคะโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอให้ยกฟ้องนะคะสรุปแล้วก็ยกฟ้องไปซึ่งสำหรับคำฟ้องของอัยการโจทก์ระบุความผิดของจำเลยทั้ง5สรุปได้ว่าเมื่อวันที่4มกราคมในปี2532นะคะต้องย้อนเหตุการณ์มาในปี2532นะคะผู้ชมเกิดเหตุคนร้ายลอบฆ่านักการทูตของสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเสียชีวิตไป1คนต่อมานะคะในวันที่1กุมภาพันธ์2533ก็เกิดเหตุคนร้ายลอบฆ่านักการทูตซาอุดิอาระเบียอีก2ครั้งเสียชีวิตรวม3รายนะคะเหตุเกิดที่แขวงทุ่งมหาเมฆเขตยานนาวากรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยในขณะนั้นสั่งการให้พลตำรวจเอกแสวงธีรสวัสดิ์นะคะติดตามแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยค่ะมาลงโทษให้ได้คำบรรยายฟ้องระบุอีกด้วยนะคะว่าระหว่างวันที่12ถึง15กุมภาพันธ์2533ต่อเนื่องกันจำเลยทั้ง5เนี่ยค่ะซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจนะคะก็ซึ่งเป็นจำเลยที่1นะคะมียศเป็นพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กำกับพร้อมจำเลยทั้งหมดได้รับมอบหมายให้สืบสวนคดีนี้บังอาจร่วมกันลักพาตัวนายอันรูไวลี่ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียจะส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุเนื่องจากจำเลยทั้ง5เนี่ยเข้าใจว่านายอันรูไวลี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนักการทูตซาอุดิอาระเบียเพราะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการส่งแรงงานไทยจำเลยทั้ง5บังคับนำตัวนายอันรูไวลี่ไปหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังไว้ที่โรงแรมฉิมพลีแขวงคลองตันเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครแล้วก็ทำร้ายร่างกายโดยวิธีการต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อซักถามข้อได้จริงและร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงจนถึงแก่ความตายสมดั่งเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีการนำศพของนายอารวยรีบไปเผาทำลายภายในไร่ท้องที่ของตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีต่อมานะคะวันที่24พฤศจิกายนในปี2552จำเลยทั้ง5เนี่ยก็ได้พบกับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมโดยแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนแล้วซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยึดแหวนของนายโมฮัมหมัดอันรูไวลี่ที่สวมใส่อยู่ขณะเกิดเหตุจำนวน1วงของกลางนะคะในชั้นสอบสวนจำเลยทั้ง5ให้การปฏิเสธศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทร่วมแล้วก็จำเลยแล้วเห็นว่าทางนำสืบของโจทที่มีบันทึกคำเบิกความของพันตำรวจโทสุวิชัยแก้วผลึกนะคะเป็นพยานปากสำคัญเนี่ยที่อ้างว่าพลตำรวจโทชลอเกิดเทศมาเป็นพยานอ้างว่าเคยได้รับมอบหมายให้ติดตามหาเครื่องเพชรเจ้าชายซาอุที่หายไปก็รับทราบเรื่องการโต้เถียงคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ติดตามการหาคนร้ายฆ่านักการทูตซาอุทำนองว่ามีการให้ติดตามนำตัวมาแค่สอบปากคำเท่านั้นสอบถามเท่านั้นไม่ได้ให้มาฆ่านะคะทางด้านของพลตำรวจโทชลอเนี่ยเป็นเพียงพยานบอกเล่าที่ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังซึ่งโจทก์ไม่มีพยานที่จะนำสืบประเด็นที่มีการโต้เถียงดังกล่าวและการอุ้มฆ่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายบันทึกดังกล่าวจึงมีน้ำหนักรับฟังได้น้อยพยานปากพลตำรวจโทชลอจึงมิอาจรับฟังได้ส่วนทางด้านของพันตำรวจโทสุวิชัยนะคะที่อ้างว่าเป็นประจักษ์พยานที่ได้รับบอบแหวนนะคะจากจำเลยที่4นั้นโจทก็ไม่ได้นำตัวมาเบิกความเพื่อยืนยันคงมีเพียงบันทึกคำให้การของพันตำรวจโทสุวิชัยที่แตกต่างกับที่เคยให้ไว้โจทมีเพียงบันทึกคำเบิกความของพันตำรวจโทสุวิชัยที่อ้างว่าจำเลยทั้ง5ได้ร่วมกันฆ่าเผาแล้วก็ทำลายศพของนายโมฮัมหมัดนะคะอีกทั้งโจทเนี่ยก็ไม่ได้นำพันตำรวจโทสุวิชัยมาเบิกความเป็นพยานในศาลเพื่อให้จำเลยทั้ง5ได้มีโอกาสถามค้านจึงเป็นพยานบอกเล่าที่ต้องรับฟังอย่างระมัดระวังเมื่อศาลได้พิจารณาถึงพยานแวดล้อมกรณีที่ปรากฏในสำนวนนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนที่เก็บได้จากก้นถังน้ำมันที่ฆ่าเผานายโมฮัมหมัดอันรูไวลี่เนี่ยค่ะซึ่งโจทก์แล้วก็โจทก์ร่วมที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับนายอันรูไวลี่แต่กลับนำสืบไม่ได้ว่าแหวนดังกล่าวเนี่ยเป็นของนายอันรูไวลี่จริงและพันตำรวจโทสุวิชัยก็ไม่ได้แจ้งเรื่องแหวนให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแต่กลับนำแหวนไปซ่อมแซมพร้อมทำพิธีทางศาสนาทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นข้อพิรุธซึ่งหมายว่าเป็นการสร้างพยานหลักฐานขึ้นมาใหม่อะไรแบบนั้นนะคะส่วนคำให้การตามบันทึกถ้อยคำของพันตำรวจโทสุวิชัยฉบับดังกล่าวที่ว่าตนเองอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่โรงแรมฉิมพลีแล้วก็ได้พบกับนายโมฮัมหมัดมีความแตกต่างแล้วก็ขัดแย้งในสาระสำคัญจากที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนเมื่อปี2535และปี2536
ว่าทราบเหตุการณ์มาจากคำบอกเล่าของจำเลยที่5ขณะที่ตนอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีจึงเป็นข้อพิรุธไม่น่าเชื่อถือและพยานแวดล้อมที่เป็นพนักงานและหุ้นส่วนโรงแรมฉิมพลีต่างก็ไม่มีผู้ใดเบิกความยืนยันว่าเห็นนายอันดรูไวลี่มาที่โรงแรมฉิมพลีอีกทั้งก็ไม่เห็นว่าจำเลยทั้ง5เนี่ยได้ร่วมกันนำตัวนายโมฮัมหมัดมาที่โรงแรมฉิมพลีแต่อย่างใดเมื่อคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์นะคะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตพยานหลักฐานโจทก์จะต้องชัดแจ้งหนักแน่นมั่นคงโดยไม่มีข้อตำหนิใดๆให้เป็นที่ประจักษ์ได้การที่โจทก์ไม่ได้ตัวพันตำรวจโทสุวิชัยมาเป็นพยานเบิกความยืนยันเท่ากับโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานลำพังเพียงบันทึกถ้อยคำของพันตำรวจโทสุวิชัยซึ่งเป็นพยานบอกเล่าและมีข้อพิรุธหลายประการดังที่ได้วินิจฉัยมาจึงไม่น่าเชื่อถือคดีจึงยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยทั้ง5ได้ร่วมกันกระทำความผิดจริงประกอบกับจำเลยทั้ง5ให้การปฏิเสธตลอดมาตั้งแต่ต้นคดีจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง5เนี่ยได้กระทำผิดตามฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องนะคะจากนั้นเองนะคะก่อนอ่านคำพิพากษาคณะอุปทูตซาอุดีอาระเบียเนี่ยค่ะพร้อมด้วยบรรดาญาติๆของนายโมฮัมหมัดนะคะก็ได้เดินทางมารับฟังการพิจารณาคดีกว่า10คนรวมทั้งผู้สื่อข่าวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ารับฟังอยู่โอ้โหอย่างแน่นหนาเลยในห้องพิจารณาคดีนะคะโดยญาติๆของนายโมฮัมหมัดแล้วก็คณะอุปทูตซาอุดีอาระเบียก็ได้มีการเข้าไปนั่งรอในห้องพิจารณาคดีก่อนด้วยนะคะขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมพร้อมพวกเนี่ยค่ะก็ตามมาทีหลังซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันแต่อย่างใดนะคะน่าจะคุยกันไม่รู้คือสื่อสารกันคนละภาษาไม่ใช่เรื่องนะคะแล้วก็หลังจากศาลอ่านคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยค่ะเสร็จสิ้นนะคะทางด้านของพลตำรวจโทสมคิดก็บอกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ยังคงไม่อาจให้สัมภาษณ์ได้เนื่องจากว่ายังติดในคำสั่งของศาลจากกรณีที่นายทาริศเพ็งดิษฐ์นะคะอธิบดี DSI ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการประกันตัวในคดีนี้ตนจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งก่อนที่จะให้สัมภาษณ์อีกครั้งขณะที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะดังนั้นต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงไม่อยากจะพูดอะไรมากแม้เรื่องที่เกิดขึ้นมีระยะเวลานานถึง24ปีมาแล้วก็มีเรื่องราวให้พูดถึงกันอย่างมากมายให้สังคมรับรู้เหมือนกันนะคะซึ่งต่อมาที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกทมค่ะนายอับดุลลิลาโมฮัมหมัดอัลชูเอบีอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยนะคะรวมไปถึงนายมาทูคอนิมอนูไวลี่และนายอาทิคอนิมอนูไวลี่พี่เขยและพี่ชายค่ะของนายอนูไวลี่นายฟาฮัดฮันโดซารีที่ปรึกษาทางกฎหมายจากกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะและนายอเนกคำชุ่มทนายความฝ่ายโจทก์ชาวไทยก็ได้มาร่วมกันแถลงข่าวค่ะโดยทางด้านของนายอันชูเอบีก็กล่าวนะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่คำตัดสินออกมาในลักษณะนี้เนื่องจากได้ทราบข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาและทราบมาว่าจำเลยพยายามขอเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาในคดีนี้หลายครั้งแล้วแต่ถูกปฏิเสธโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาซึ่งอยากให้สื่อตัดสินเองค่ะว่าจำเลยมีเจตนาอะไรหรือไม่ที่น่าแปลกใจคือเวลาในการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาที่กระทันหันทำไมไม่รอให้การตัดสินคดีสำคัญที่มีผลกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้จบสิ้นลงเสียก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนก็ทำได้ซึ่งผลของคดีนี้ค่ะไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียอย่างแน่นอนเพราะคดีนี้เป็นที่จับตาจากทั้งกษัตริย์รัฐบาลประชาชนของซาอุดิอาระเบียที่ต้องการให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของนายอาชูเอบีค่ะก็ระบุถึงพยานปากเอกในคดีนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะบอกว่าพยานปากนี้เนี่ยได้ให้การต่อหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรมของไทยอัยการรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษดังนั้นคำให้การน่าจะมีน้ำหนักส่วนนายฮันโดซารีค่ะก็กล่าวว่าตลอดระยะเวลา3ปีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคนเดิมไม่เคยพูดถึงเรื่องความไม่มีน้ำหนักของพยานเลยแต่เมื่อเปลี่ยนผู้พิพากษาแล้วกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามนายมาทรูค่ะพี่เขยของนายอลูไวรี่ก็ระบุบอกว่ารอผลตัดสินมานานถึง24ปีรู้สึกผิดหวังอย่างมาก
และผิดหวังมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาขณะที่นายอเนกนะคะก็กล่าวว่าครอบครัวของนายอลูไวลี่นั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน1 เดือนอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อศาลตัดสินว่าพยานไม่น่าเชื่อถือก็ถือเป็นดุลยพินิจของศาลนั่นเองค่ะมากนะคุณธิดาเหมือนแบบว่าคุณธิดารอช่วงเวลาจังหวะนี้อยู่เอาไหนๆก็แทรกบันเทิงนิดนึงก่อนน้องแตงโมภัทรธิดานะคะซึ่งเธอได้ด้วยความที่ว่างหรือเปล่าไม่มีงานหรือเปล่าคือคุณโอปอเนี่ยค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์อินสตาแกรมหรือว่า IG ของตัวเองโดยที่เธอสวมชุดสีแดงซึ่งคนเนี่ยก็รู้ว่าคุณโอปอเนี่ยเป็นคนผิวค่อนข้างที่จะคล้ำแต่เขาก็มีเสน่ห์ของเขาแล้วแฟนคลับเยอะมากก็ไปโพสต์ข้อความบอกว่าคนขาวใส่สีแดงยังไงก็ขึ้นเท่านั้นแหละค่ะยอดคอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์คุณโอปอนะคะคอมเมนต์ด่าแตงโมบอกถ้าจะว่างมากไม่มีงานทำหรือยังไงถึงด้วยได้เที่ยวมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นใช่ค่ะมีงานทำ นั่นแหละค่ะแล้วก็ด่าต่อออกมาเป็นประมาณ 3-400 ข้อความเนี่ยนะคะใน Instagram จน Instagram จะแตกคุณโอปอโลกสวยเธอเป็นผู้หญิงที่คิดบวกมากนะที่ฉันบอกแล้วก็ทำงานเนี่ยคือมีแต่เสียงหัวเราะก็บอกว่าเอาล่ะเข้าใจในการแสดงความเห็นก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแฟนคลับของเธอใจเย็นแล้วกันถือซะว่าเป็นแค่การแสดงความเห็นคือให้มองเป็นอนุอากาศไปค่ะทุกวันนี้เธอก็ไม่มีงานอยู่แล้วอย่าไปด่าเธอมากนะคะเดี๋ยวเธอจะไปด่าผู้จัดการส่วนตัวโตโน่แล้วโตโน่จะไม่มีงานด้วยอันนี้บันเทิงเบาๆแกว่งปากหาเสียดนะคะก็นี่แหละค่ะตายเพราะปากไปแล้วนะคะหนึ่งบุคคลที่อย่าทำเป็นยิ่งอย่างนะคะสำหรับแตงโมภัทรธิดานะคะอีกหนึ่งบุคคลแหมคุณธิดาเฝ้ารอทดเวลาที่เหลือคุณธิดาทั้งหมดแอบกัดแตงโมด้วยอีกนิดนึงนะจะบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ละไม้คล้ายคลึงกับคนของพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันคือกสิทธิ์พิรมเวลาไปประเทศไหนเนี่ยไม่ต้องพกรองเท้าไปสามารถไปหาเท้าที่นั่นได้เป็นพวกประเภทเดียวกันคือแกว่งปากหาเท้านั่นเองแล้วได้เยอะด้วยนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนจากเสี้ยนเป็นเท้าเท้าแล้วเพราะว่าไม่ค่อยจะอันนี้สักเท่าไหร่เอานี่ทดเวลาให้แค่ได้แค่3นาทีแล้วเร็วๆมาที่บุคคลอีก1คนค่ะคือคุณแตงโมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีงานนะก็เลยไปแกว่งปากหาเท้าอยู่ร่ำไปคนนี้เนี่ยมีงานแต่ดิฉันว่าใกล้นะคะใกล้ที่จะไม่มีงานและใกล้ที่จะอับจนแล้วคือเป็นผู้ประกาศข่าวนะแล้วก็เดิมทีเนี่ยก็มีรายการอยู่ช่อง9แล้วตอนหลังก็กลับไปอยู่ณจุดๆเดิมนะคะไปอยู่ที่เนชั่นก็เพราะไม่มีความเป็นกลางในการทำงานถูกต้องนะพูดชื่อปุ๊บนี่ก็รู้กันทั้งประเทศนะสำหรับคุณกนกรัตน์วงศ์สกุลใช่เมื่อวานนี้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากโดยเฉพาะใน IG อุ้ยนี่เขาบอกว่าในโลกสังคมออนไลน์ในช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมคุณผู้ชมนึกภาพตามกันไปแล้วมันก็เกิดกระแสส่งต่อแชร์กันอย่างว่อนเลยนะคะเป็นภาพของผู้ประกาศข่าวคนดังวัยก็กลางคนแล้วอ่ะคือถ้าเป็นแบบฮาวเวิร์ดหวังหรืออะไรแบบวัยรุ่นไม่น่าดูหน่อยเออมันมีคนนึงไงที่แบบเป็นนักร้องหายไปนานอ่ะมีเป็นนักแสดงน่ารักเลยอ่ะแล้วมีภาพหลุดแบบนี้เหมือนกันอ่ะไม่ยังพออภัยไหมนี่วัยก็กลางคนแล้วนะคะหน้าไม่ได้เท่าไหร่ด้วยไม่ได้เท่าไหร่แต่นี่ก็เป็นภาพหลุดแต่นี่เป็นการโดนแฉโดยผู้ที่ถูกเรียกว่าพาไปมีอะไรกันนี่แหละอันนี้เราคัดเลือกภาพที่ให้เห็นได้นะไปตรวจสอบก็พบค่ะว่าผู้ใช้บัญชีผ่าน Instagram แล้วก็ Facebook รายนี้นะคะอ้างตัวว่าเป็นผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ประกาศข่าวชายคนนี้โดยอัพภาพฝ่ายชายในลักษณะอิริยาบถต่างๆรวมถึงภาพหน้าบัตรประชาชนรวมถึงคลิปวิดีโอเรียกกันว่างัดกันมาทุกสิ่งเลยคือถ้าเป็นรูปภาพนิ่งเนี่ยก็มีคือก่อนหน้านี้ก็พอจะออกมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพยายามบอกว่าตัดต่อหรือเปล่ารูปจริงหรือเปล่าอย่างไรทีมงานเอาภาพที่พอจะขึ้นได้นะคะอันนี้ก็พอจะขึ้นได้แต่เราไม่บอกก่อนเลยแต่คราวนี้คือมีวิดีโอด้วยใช่ซึ่งคำที่คุณกนกนั้นพูดก็คือตัดต่อที่ไม่ใช่ที่รักที่รักของผมคุณคือที่รักของผมคนเดียวชัดเจนเล
ยนะคะแล้วเห็นบอกว่าผู้หญิงคนนี้บอกมีคลิปอื่นๆอีกด้วยใช่ถ้าไม่ยอมรับเดี๋ยวจะออกมาแฉเธอบอกว่าถ้าสมมุติว่ากนกมาบอกว่าตัดต่อเนี่ยเดี๋ยวรอให้ความอดทนถึงที่สุดก่อนแล้วภาพตอนที่มีสัมพันธ์สวาทกันเนี่ยวันนั้นน่ะเธอจะเอาออกมาแฉถ้ายังคงออกมาปฏิเสธอยู่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วก็มีข้อความการคุยผ่านทางแชทแอปพลิเคชัน LINE โดยให้เหตุผลนะคะว่าที่ต้องมีการนำรูปมาแชร์เพราะว่าอยากให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้ชายคนนี้ที่ชอบหลอกผู้หญิงไปมีอะไรด้วยทั้งที่ตัวเองก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองไม่ว่าสีไหนแม้ว่าฝ่ายชายจะชัดเจนไปทางเข้าข้างกลุ่มการเมืองฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ชอบคนฝ่ายรัฐบาลนะแต่ที่ยอมคบแล้วมีเซ็กด้วยเพราะว่าชื่นชอบในความคิดที่เป็นไปในทางเดียวกันก็แสดงว่าพวกเดียวกันนะสินะคะซึ่งผู้ใช้อินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กที่อ้างว่าเป็นสาวนิรนามนี้นะคะอ้างด้วยว่าที่ฝ่ายชายบอกว่าเป็นภาพที่ตัดต่อนั้นไม่เป็นความจริงเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนถ่ายภาพเองแล้วก็ตัดต่อภาพไม่เป็นด้วยขอให้พิจารณาดูภาพกันเองว่าเป็นภาพจริงหรือไม่โดยดูจากลิสต์แบนสีเหลืองที่มือขวานั่นแหละรวมทั้งแผลเป็นที่หน้าอก2จุดใช่ค่ะนี่ยอมฉันนี่ยอมโดนด่ายอมโดนประณามแต่ขอให้คนดูตัดสินใจเองนะคะว่ามาสู้ความจริงกันและเชื่อไหมว่าการมาด้วยความเจ็บแค้นผู้หญิงคนนี้ออกมาใช้ Instagram ชื่อว่าลายกนกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีคนทั้งด่าแล้วก็แบบมีผู้ที่แบบเห็นอกเห็นใจเหมือนกันนะแล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่ายังมีผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของคุณกนกอีก4คนน่ะส่งภาพมาให้อีกนี่นะนั่นแหละอันนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญแต่ว่าก็ไม่ทันไรนะคะสรุปแล้ว IG นี้ก็โดนบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำมาแล้วก็โดนบล็อกไปแล้วประมาณ5ครั้งหรือว่าอย่าง 3-5 ครั้งเนี่ยแหละค่ะแล้วเธอก็บอกว่าหาโดนบล็อกอีกก็เดี๋ยวก็ทำใหม่อีกใช่แต่ไม่เป็นไรนะคะภาพทั้งหมดที่ลงไปหลังจากที่มีข่าวดิฉันเซฟไว้หมดถูกต้องนี่แหละค่ะอันนี้เป็นความที่ตื่นตัวของเรานะคะเราต้องรีบเซฟแล้วก็อยากจะบอกว่าอยู่ดีอ่ะผลพวงของบรรดาผู้ร่วมชุมนุมมันก็ต้องย้อนกลับไปดูบรรดาแกนนำก็ดูสินายสุเทพเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนเก่าเป็นลูกของเพื่อนอะไรที่แบบมีสถานะสเตตัสหลายอันเหลือเกินยงสอนโยงกันแบบขออภัยนะคะเมียเพื่อนอะไรแบบเพื่อนเมียเพื่อนเมียเก่าผัวเก่าเมียเลี้ยงอะไรเนี่ยโอ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเหรอคะที่บอกว่ามาหาคนดีก่อนคุณจะชี้นิ้วว่าคนอื่นเลวอ่ะคุณเอาอีก3นิ้วชี้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะดีหรือยังดีหรือยังนะคะคือคนดีมันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ยอมรับความจริงด้วยอย่าองุ่นเปรี้ยวอย่าดัดจริตแรงนั่นเองก่อนหมดรายการวันนี้นะคะย้ำอีกครั้งนึงวันนี้1เมษายนวันแจ้งความแห่งชาตินะคะเดี๋ยวเราทั้ง4สาวก็จะไปแจ้งความนะคะต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกันเนาะนะคะที่แจ้งกกต.ด้วยกกต.ด้วยปปช.ด้วยแล้วเมื่อวานใช่เมื่อวานนี้กลุ่มของน้องๆเยาวชนเนี่ยนะคะที่เป็นเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าคปก.กลุ่มวันใหม่กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นตัวอย่างเรียบร้อยรวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารนะคะแล้วเขามีป้ายคอนเซ็ปต์ด้วยคือศาลปล้นเสียงมาแจ้งความโจรปล้นเสียงค่ะนะมีรายงานล่าสุดเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะบอกว่าล่าสุดนายสุเทพได้สะดุดหัวแม่เท้าตัวเองแล้วก็ล้มฟาดเหลี่ยมเสาเสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอพริลฟูลเดย์ค่ะหมดเวลาค่ะสำหรับยกขยงยามเช้านะคะในเช้าวันนี้เที่ยงตรงนะคะใครอยู่ใกล้ๆกับแถวๆสน.โชคชัยไปรวมตัวกับพวกเรากันได้นะคะไปแจ้งความโจรปล้นเสียงด้วยกันนะคะเราสี่สาวรักคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้6 โมงเช้าพบกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ